ว่า LPG ปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่ยุคเสรีนะครับปัจจุบันถือว่าอยู่เสรีนะครับแต่ว่ามีกฎไกการนำเข้าเสรีแล้วนะครับแต่ว่าราคาที่ผลิตในประเทศไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นโรงแยกยังควบคุมราคาอยู่นะครับส่วนต่างของการผลิตในประเทศกับราคาดัชนีที่เป็นราคานำเข้าเก็บเข้ากองทุนนะครับกองทุนแล้วมันจะเกิดเดี๋ยวนะครับเข้าใจกลไกนะครับเมื่อวานเนี่ยได้รับทราบว่าสถานการณ์ราคา LPG ตลาดโลกซึ่งเป็นดัชนีนะครับดัชนีสำหรับอ้างอิงราคาลอยตัวที่พูดถึงนะครับราคานำเข้าลอยตัวที่พูดถึงเนี่ยหรือราคาที่เราเรียกที่เรียกว่าราคา CP เนี่ยลดลง80เหรียญต่อตันลดลง80เหรียญต่อตันนะครับคำว่าลดลง80เหรียญต่อตันทำให้ต้นทุนเฉลี่ยอ้างอิงของประเทศเนี่ยลดลงประมาณ2บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัม2บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแต่ว่าเมื่อวานประชุมกบง.เนี่ยพี่นาเห็นว่าเมื่อเดือนที่แล้วกบง.มีพิจารณาที่จะเดือนที่แล้วเนี่ยขยับราคาขึ้นนะครับแล้วก็กองทุนยังอุดหนุนอยู่ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานจึงพิจารณาที่จะยังคงราคาขายปลีก LPG อยู่ในระดับเดิมนะครับคือระดับประมาณ20บาท96สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ20บาท96สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแต่ว่าต้นทุนที่ลดลงที่พูดถึงว่า2บาท90 2บาท90ที่เป็นต้นทุนที่ลดลงจากดัชนีที่เคลื่อนตัวลดลงนั้นก็จะทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยชดเชยน้อยลงนะครับเดิมเมื่อเดือนที่แล้วกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยสุทธิอยู่ที่444ล้านบาทต่อเดือน444ล้านบาทต่อเดือนต้นทุนที่ลดลงทำให้การชดเชยของกองทุนเหลือเพียงแค่121ล้านบาทต่อเดือน121ล้านบาทต่อเดือนเพราะนั้นไฮไลท์สำคัญของการประชุมกบง.เมื่อวานก็คือหนึ่งรับทราบว่าราคา CP ที่เป็นราคา LPG ดัชนีอ้างอิงลอยตัวราคานำเข้าเนี่ยลดลง80เหรียญต่อกิโลกรัมนะครับต้นทุนราคาตลาดโลกพูดง่ายต้นทุนราคาตลาดโลกลดลง2บาท90สตางค์ครับไอ้ต้นทุนที่ลดลงนั้นเอามาแทนการชดเชยของน้ำมันนะครับจากที่เดิมเดือนที่แล้วชดเชยอยู่ที่444เหรียญต่อเดือน444ล้านบาทต่อเดือนการชดเชยเหลือแค่121ล้านบาทต่อเดือนนะครับทำให้ราคา LPG ขายปลีกยังอยู่ในระดับคงเดิม20บาท96สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้ผมลงรายละเอียดนิดหนึ่งนอกจากเมื่อวานที่ราคา CP ลดลงแล้วเนี่ยยังได้รับทราบว่าราคาต้นทุนของโรงแยกแก๊สนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ4เหรียญต่อตันนะครับต้นทุนโรงแยกเนี่ยราคาปัจจุบันจะอยู่ที่300ต้นทุนนะครับ382เหรียญต่อตันนะครับ382เหรียญต่อตันเพิ่มขึ้น4เหรียญนะครับขณะที่ราคาโรงกลั่นนะครับกับราคานำเข้าตอนนี้ใช้อ้างอิงราคาที่เรียกว่า CP นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับลดลง80เหรียญต่อตันนะครับเพราะฉะนั้นราคา LPG ขายปลีกเป็นไปตามที่ผมได้นำเรียนไว้